วันนี้เราเพิ่มเรื่อง dynamics นะคะดู dynamics ให้ดีนะคะแต่ละท่อนนะจะมี mf มี f แล้วก็ตรงกลางท่อนกลางจะเป็น p นะคะโอเคเริ่มเลยค่ะเราจะ one octave higher นะคะโอเคมาThank you.